ห้าพี่ต้นคัดหนึ่งเทสหนึ่งสวัสดีครับผมก้องสารสังคปีชานะครับรับบทเป็นพี่จ่องนะครับแห่งแคทเรดิโอพี่จ่องนี่เขาก็จะเป็นนักทำรายการวิทยุใช่ไหมคาแรคเตอร์ของพี่จ่องก็เป็นหัวเรือของแคทเรดิโอในเรื่องก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างจะชอบการเลี้ยงปลาทองเป็นชีวิตจิตใจมีปลาทองเป็นที่ปรึกษาแล้วก็จะเป็นผู้ที่คอยให้กำลังใจน้องๆบริษัทเกิดอะไรขึ้นก็จะไปเหมือนกับเองก็ต้องเป็นด่านหน้าด่านแรกที่จะต้องไปรับเรื่องมาให้ความช่วยเหลืออะไรต่างๆแต่เป็นคนที่ค่อนข้างจะพูดเก่งนะครับเป็นคนชอบพูดเลยยาวๆพี่จ่องเนี่ยครับนั่นแหละครับพี่จ่องในเรื่องครับก็สำหรับความเพี้ยนๆในเรื่องนี้ก็ข้อแรกเลยก็คือการได้คุยกับปลาเป็นเวลานานๆคุยกันค่อนข้างเอาเรื่องเอาราวเหมือนปลาคุยกับเราได้จริงๆก็สนุกดีครับน้องพี่จ่องนี่แหละพี่จ่องนี่จะเป็นคนที่แบบว่าเขาก็ดูจริงเอาจังนะเราบังมากแต่จะแฝงมุกตลกไว้ตลอดเวลาเวลาคุยอะไรเขาจะดูบางทีก็ดูเหมือนจริงจังแต่จริงๆเขาก็จะมีมุกตลกทำให้เราแบบอารมณ์ดีฟังแล้วก็แบบไม่เครียดก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวไทยทุกคนนะครับอยากอารมณ์ดีอยากมีความสุขอยากรู้สึกผ่อนคลายมาดูแคทเรดิโอทีวีครับรับรองว่าท่านจะได้สิ่งเหล่านี้แน่นอน